แต่ว่าวันนี้เรื่องราวของเราก็ยังคงเกาะติดในสถานการณ์ของโควิด-19นั่นเองค่ะในวิกฤตแบบนี้แน่นอนว่าเราก็จะได้เห็นน้ำใจนะคะจากคนไทยที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือให้แก่กันนะคะใครถนัดอย่างไหนก็ช่วยเหลือแบบนั้นซัพพอร์ตทางนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทองทั้งสิ่งของต่างๆและที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นนะคะเหล่าดาราคนบันเทิงหลายคนเลยยื่นมือแล้วก็ให้น้ำใจช่วยเหลือกับโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกำลังใจกับพี่ยุ้ยนะคะที่ขอส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็มีคนบันเทิงนะครับที่บริจาคเงินนะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับเป็นพระเอกสุดหล่อนะฮะณเดชน์คุกิมิยะนะครับที่บริจาคเงินนะครับ2,500,000 บาทนะครับให้กับ6โรงพยาบาลนะครับนั่นคือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลตรังนะครับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับเป็นจำนวนเงินโรงพยาบาลละ 400,000 บาทและอีก1โรงพยาบาลครับพี่ฝนคือโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของหนุ่มณเดชน์นะครับเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งแม่แก้วนะฮะคุณแม่ของณเดชน์นะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ให้กับแฟนๆได้ทราบนะครับแล้วก็บอกว่าภูมิใจมากๆนะครับเมื่อลูกชายเนี่ยขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะพี่ฝนพระเอกอย่างณเดชน์นะครับก็เคยโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวแล้วนะครับหาข้อมูลเรื่องการจัดหาซื้อหน้ากาก N95 นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะกำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับโอ้โหหล่อทั้งนอกจอและในจอจริงต้องค่ะก็ขอขอบคุณณเดชน์ด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคกันเข้ามานะตอนนี้เราต้องซัพพอร์ตกำลังใจกันเยอะๆเลยนะคะ